بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى عليه وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดจนแฟนเพจ151เราคือจะมาคนสองโลกทุกท่านเลยนะครับทำไงครับพี่น้องวันนี้เราพบกันเช้าวันศุกร์นะครับอากาศดีๆนะครับอากาศก็เริ่มจะมีความเย็นอยู่บ้างในช่วงฤดูหนาวนะครับหลังจากที่เราร้อนรุ่มกันมานานนะท่ามกลางสถานการณ์นะครับความร้อนแรงของการเมืองก็ดีหรือเศรษฐกิจก็ดีนะครับผู้คนก็ยังมีความหวังนะในเรื่องของการที่จะได้มีการหยุดแล้วก็ไปเที่ยวนะฮะรับลมหนาวกันในช่วงของปีใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าที่จะถึงแต่วันนี้ผมจะมาเชิญชวนพี่น้องนะครับกับสิ่งที่สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราในพื้นที่ภาคใต้พี่น้องนะครับนั่นก็คือมหาอุทกภัยอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนะอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยเราได้ประสบนะครับได้ประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ยาวนานต่อเนื่องนะแล้วก็ทั่วบริเวณไล่ไปตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปเลยใน14จังหวัดภาคใต้นะครับ14จังหวัดวันนี้10กว่าจังหวัดโดนไปหมดแล้วนะครับโดนไปไล่ไปตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลนะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสนะฮะแล้วก็ด้านอันดามันก็จะน้อยหน่อยพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จะมาเชิญชวนนะเนื่องจากผมเองก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ของอุทกภัยครั้งนี้แล้วล่าสุดนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้บอกว่าระหว่างวันที่23ถึง27ก็จะมีพายุมาอีกลูกนึงนะมาอีกลูกนึงแล้วหลัง27ช่วงปีใหม่จะมีมาอีกหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกว่าให้พี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งเก็บของเข้าไปให้ป้องกันไว้ก่อนนะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีแดดออกนะมีแดดออกแต่ว่ามันก็ออกได้แค่วัน2วันพี่น้องครับสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตหรือมีหลายคนตั้งข้อสังเกตก็คือถึงแม้ว่าสถานการณ์ครั้งนี้จะดูรุนแรงแต่รู้สึกเงียบเหลือเกินสื่อก็ดีนะครับรัฐบาลก็ดีหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่บรรดาดารานะฮะออกมาให้การมาดำเนินการในเรื่องของการรับบริจาคก็ดีอะไรก็ดีน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆหรือล่าสุดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ตามทีหรือแม้แต่ที่ทางด้านภาคอีสานแถวอุบลราชธานีนะครับก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับความน้อยเนื้อต่ำใจของพี่น้องภาคใต้นะครับของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้เอาละครับพี่น้องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่10กว่าประมาณวันที่15จนถึงปัจจุบันแล้วก็จะมีไปอีกเนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงในรอบหลาย10ปีพื้นที่ที่ไม่เคยมีน้ำท่วมเลยก็เกิดน้ำท่วมนะครับผมเองลูกๆของผม 4-50 คนนะซึ่งบ้านอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ดีหรือที่อื่นก็ดีในภาคใต้นะก็ได้ติดต่อมาว่าต้องหาที่อยู่กันต้องไปอาศัยตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับนี่คือสิ่งที่เหมือนกับเป็นการซ้ำเติมนะซ้ำเติมกับสภาวะที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนที่เราคิดก็คือเป็นการทดสอบครั้งยิ่งใหญ่ทีเดียวนะจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19นะในช่วง 2-3 ปีก็ทำให้พี่น้องในภาคใต้นี่ตกงานกันละนาวเลยครับคนที่อยู่มาเลเซียก็กลับกันมาเป็นหมื่นเป็นแสนนะกลับมาเป็นหมื่นเป็นแสนซึ่งตรงนั้นเรามองว่ามันไปทับกับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาคใต้การจ้างงานก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับพอสถานการณ์โควิดกำลังจะดีขึ้นการท่องเที่ยวเริ่มกลับมานะการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาก็มาถูกนะซ้ำเติมด้วยอุทกภัยนี่คือการทดสอบพี่น้องนะครับต้องอดทนการทดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบบ่าวของพระองค์ด้วยความอดทนและพี่น้องชาวใต้ก็อดทนพี่น้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นมุสลิมโดยเฉพาะในพื้นที่นครศรีธรรมราชสงขลาวันนี้หนักๆ ก็ปัตตานีนราธิวาสผมมีข้อมูลที่น่าเป็นห่วงยิ่งเลยพี่น้องก็ขอให้พี่น้องได้ดูข้อมูลกันก่อนนะครับข้อมูลก็คืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นนะจนถึงวันนี้เนี่ย10กว่าวันแล้วในพื้นที่9จังหวัดภาคใต้นะ9จังหวัดภาคใต้นี่ไล่เรียงไปตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับประมาณ60อำเภอ200กว่าตำบล1,000กว่าหมู่บ้านนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยตอนนี้มากกว่า 70,000 ครัวเรือน 70,000 ครัวเรือนนะไม่ใช่คนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยตอนนี้เกือบล้านแล้วพี่น้องนะฮะสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชตอนนี้เป็นหมื่นครอบครัวแล้วนะตรังประมาณเกือบพันครอบครัวพัทลุงก็เกือบร้อยกว่าสตูลก็ยังไม่มากเท่าไหร่แต่สงขลาพี่น้องหมื่นกว่าครอบครัวนะในขณะที่ปัตตานีวันนี้พันกว่าครอบครัวยะลานะครับยะลาก็หลายร้อยแต่ที่หนักตอนนี้ก็คือนราธิวาส 30,000 กว่าครอบครัวยิ่งตอนนี้เขื่อนบางรางที่ยะลาเนี่ยปล่อยน้ำลงมาก็จะมาอัดไหลลงทะเลที่จังหวัดปัตตานีพี่น้องครับถึงแม้ว่า
นะฮะพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเป็นที่เรียวๆพอน้ำมานะฮะพอฝนเริ่มหยุดถ้าฝนหยุดน้ำก็จะไหลลงทะเลนะฮะแต่ตอนนี้ฝนกระหน่ำตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เป็นความโชคดีกว่าทางภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่นะฮะพอฝนตกมันก็จะนะที่ไหนเป็นลุ่มต่ำก็จะนองอยู่เป็นระยะเวลาเป็นเดือนๆแต่ถึงแม้ว่าภาคใต้จะดูดีกว่าเพราะซ้ายขวาเป็นทะเลอาจจะไหลลงอันดามันหรืออาจจะไหลไปลงอ่าวไทยก็ตามทีแต่การที่ฝนตกนานๆนะครับน้ำก็จะน้ำทะเลก็หนุนขึ้นมานะครับประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือหลังจากที่ฝนลดแล้วตอนนี้ต้นน้ำลดแล้วแต่กลางน้ำปลายน้ำนี่ยังหนักอยู่แล้วถ้าฝนกระหน่ำลงมาอีกต้นน้ำก็เริ่มมีมาอีกเพราะฉะนั้นคิดว่าจนถึงปีใหม่นะครับในขณะที่ปีใหม่เนี่ยเราคิดแล้วหลายคนก็คิดแล้วเงินเดือนออกมีโบนัสจะไปรับลมหนาวที่ไหนกันนะจะไปภูเวียงจะไปภูกระดึงหรือจะไปไหนก็ตามทีแต่พี่น้องส่วนหนึ่งในภาคใต้จำนวนมากนะครับกำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากอุทกภัยครั้งนี้และถึงแม้ว่าฝนจะหยุดน้ำจะหายก็ตามทีนะครับพี่น้องซึ่งยากจนอยู่แล้วอัตราการจ้างงานก็ไม่มีนะครับคนที่มาจากมาเลเซียก็ยังไม่ได้เปิดรับนะครับพืชผลทางการเกษตรราคาก็ตกนะครับการกรีดยางทำไม่ได้มา 3-4 เดือนแล้วพี่น้องคิดถึงสภาพลองคิดถึงสภาพเช่นนั้นดูว่านะครับแล้วพี่น้องของเราจะอยู่อย่างไรตั้งแต่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์สงขลาสุราษฎร์ธานีจนไปถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะพี่น้องมุสลิมนะครับหมายถึงคนไทยทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันตามรูปที่พี่น้องเห็นนะครับนี่คือความเดือดร้อนนะครับนี่คือความเดือดร้อนที่กำลังเกิดขึ้นดังนั้นพี่น้องครับผมในฐานะเป็นตัวแทนของคณะกรรมการกลางสลัมแห่งไทยในฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์ซึ่งเราเองได้ลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเราได้ลงพื้นที่ภาคใต้มาอย่างยาวนานและต่อเนื่องได้เห็นถึงความยากลำบากได้เห็นถึงความเดือดร้อนนะครับได้เห็นถึงความยากจนพอมาเจอกระหน่ำอย่างนี้เนี่ยพี่น้องอดไม่ได้ครับดังนั้นเราจึงได้ทำโครงการนะโครงการที่จะจัดทำถุงยังชีพพี่น้องนะตั้งใจไว้ว่าจะทำสัก 2,000 ถุงก็ใช้งบประมาณล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ได้ประสานกับทางพื้นที่ทางสอบตแล้วก็ภาคีเครือข่ายคณะทำงานอีกจำนวนมากหลายกลุ่มทุกๆจังหวัดนะฮะตั้งแต่สุนครศรีธรรมราชไปเลยโดยไม่จำกัดนะครับพี่น้องว่าเราจะไปช่วยเฉพาะมุสลิมหรือไม่เราช่วยหมดเลยครับนะฮะเราให้ตรงไหนที่ว่าเดือดร้อนหลังจากที่น้ำหยุดแล้วเนี่ยนะฝนหยุดตกน้ำลงแล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้เราลงไปพื้นที่เขาทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ต้องการอาหารที่มีการปรุงสุกแต่หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นพวกอุปกรณ์การซ่อมแซมบ้านก็ดีหรืออาหารแห้งต่างๆก็ดีนะครับจึงเป็นหน้าที่ของเราครับฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์ของคณะกรรมการกลางวันนี้ได้ออกหนังสือไปยังคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศแล้วครับ40กว่าจังหวัดแล้วก็ได้เรียนไปที่ท่านเลขาธิการคณะกรรมการกลางท่านพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาระเล่นะฮะแล้วก็ได้ประสานไปยังสถานประกอบการอีกจำนวนมากที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่นะแล้วเราก็จะรวบรวมพี่น้องแล้วก็จะให้เยาวชนบ้านอังกอซัดแล้วก็คณะทำงานของเราเนี่ยรวบรวมถุงยังชีพต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วกับสถานการณ์ทำตั้งแต่อุบลราชธานีอยุธยาหรือที่ไหนก็ตามทีนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งตั้งใจว่าสัก 2,000 แต่ถ้าได้การสนับสนุนมากก็จะทำเพิ่มไปให้หมดจำนวนเงินนะตอนนี้ก็กำลังประสานกับทางสบต.หรือภาค4เพื่อที่จะให้เอารถทหารมาช่วยสนับสนุนในการขนย้ายนะครับเพื่อเป็นการเซฟเป็นการประหยัดงบประมาณพี่น้องครับพี่น้องร่วมทำบุญมาได้ตามเลขบัญชีนะฮะสกัดและสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เราก็มีหนังสือไปยังมัสยิดต่างๆในสมุทรปราการให้ช่วยบริจาค กันวันนี้ฮะวันศุกร์นะฮะก็คงจะได้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเราเชื่อเหลือเกินว่านะฮะจากความลำบากของพี่น้องที่พี่น้องได้เห็นจากภาพข่าวนะในสื่อต่างๆไม่มากนักแต่เราจะมาออกในการนี้ให้เห็นแล้วหลังจากที่เราไปช่วยแล้วก็จะเอาภาพต่างๆนะฮะมานำเสนอให้กับพี่น้องคนละนิดคนละหน่อยพี่น้องใกล้ปีใหม่บางคนได้โบนัสบางคนเงินเดือนออกหรืออะไรก็ตามที100 200 300หรือมากกว่านั้นนะครับเราจะจัดทำถุงยังชีพถุงนึงก็ประมาณ4ไม่เกิน500บาทก็ถือว่าโอเคละมีปลากระป๋องมีบะมีนะครับมีผ้าเช็ดตัวสักผืนนึงมีน้ำมันมีน้ำปลามีอะไรให้มันพอที่จะนะครับส่วนข้าวเราจะให้ทางปลายทางเขาสั่งเป็นถุงนะครับแล้วเราก็จะไปจัดแจกนะไปลงในหนึ่งพื้นที่แล้วก็จะจัดแจกไปให้ทั่วนะครับเท่าที่เราจะทำได้ถามว่าคำว่าให้ทั่วนี่คงไม่ใช่แล้วฮะเพราะถ้าทั่วจริงๆมันเป็นหมื่นๆแต่ในขณะเดียวกันหลายภาคส่วนพี่น้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชนนะครับหรือว่าเครือข่ายของสำนักจุฬาฯราชมนตรีก็ได้ทำหน้าที่อย่างนี้อยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่ทั่วถึงหรอกครับเพราะว่าความเสียหายมันมากมายเหลือเกินนะความเสียหายในครั้งนี้ถือว่ามากมายเหลือเกินนะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องส่วนหนึ่งที่เราจะถือว่าเราจะช่วยกันได้นะครับส่วนที่เราจะช่วยกันได้เอาละครับพี่น้องนี่คือการทดสอบนะฮะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบบ่าวของพระองค์คือพวกเราโดยไม่จำกัดหรอกครับว่าจะเชื้อชาติไหนศาสนาไหนเพราะนั้นการช่วยเหลือก็เช่นเดียวกัน
แล้วก็คงจะไม่จำกัดนะฮะว่าความช่วยเหลือนั้นจะไปหยุดเฉพาะกลุ่มพี่น้องมุสลิมหรือไม่เราก็จะให้พื้นที่ดูตรงไหนเดือดร้อนมากก็ไปตรงนั้นนะแล้วถ้าพี่น้องสนับสนุนบริจาค กันมามากเราก็ทำได้มากนะครับตั้งใจไว้ว่าแล้วปีใหม่นะในช่วงสัปดาห์หน้านี้ก็จะเริ่มนะเริ่มระดมแล้วเริ่มมีการจัดและพอแล้วปีใหม่พอสถานการณ์ดีขึ้นเราก็จะลงพื้นที่กันนะซึ่งจริงตั้งใจจะไปดูเรื่องบ้านบ้างเรื่องอะไรบ้างพอมีสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้ก็ต้องเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับต้องเอาเรื่องนี้ถือว่าเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ตามตำแหน่งที่มีตามองค์กรซึ่งเป็นองค์กรคณะกรรมการกลางนะครับแล้วก็มาเชิญชวนพี่น้องเอาละครับพี่น้องก็อยากจะให้พี่น้องได้ดูภาพได้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้และพี่น้องก็ประเมินพี่น้องก็คิดดูว่านะครับพี่น้องจะมีส่วนร่วมอย่างไรก็คือการบริจาคเข้ามานะครับพี่น้องนะฮะบริจาคเข้ามาคนละเล็กคนละน้อยนะครับน้องน้อยมากไม่สำคัญแต่ช่วยๆกันตามเลขบัญชีนี้เลยครับนะฮะแล้วก็หลังจากปีใหม่แล้วประมาณสัก1สัปดาห์ผมจะมาสรุปผลนะฮะการดำเนินงานนะครับของฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับมูลนิธิอัลกอซัรร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศซึ่งผมออกหนังสือไปแล้วนะฮะโดยการนำเสนอของเพจ151เราคือจะมาคน2โลกในครั้งนี้นะครับพี่น้องนะครับเช้าวันศุกร์นี้เราคงไม่มีเรื่องอะไรที่ยืดยาวที่จะคุยกันนะครับไม่มีแต่ว่าสัปดาห์หน้าพี่น้องอย่าลืมนะครับกลางคืนวันศุกร์ผมก็จะมีเรื่องมุสลิมกับการขึ้นปีใหม่สากลทำได้ทำไม่ได้ทำไมถึงได้ทำไมถึงไม่ได้มันมีหลายมิติพี่น้องไม่ใช่ไม่ได้ทุกมิตินะฮะเราเป็นคนแปลกหน้าก็จริงอยู่แต่ไม่ใช่แปลกหน้าทุกเรื่องบางเรื่องก็ทำร่วมกันได้นะครับพี่น้องก็ติดตามแต่วันนี้เชิญชวนวันนี้มาเพื่อเชิญชวนนะฮะก็อยากจะให้คณะทำงานได้ฉายภาพนะครับในหลายๆแง่มุมในหลายๆส่วนภาคส่วนในหลายๆความเดือดร้อนที่พี่น้องของเราพี่น้องร่วมชาติของเราในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง10จังหวัดนะครับเกือบแสนครอบครัวนะฮะเป็นล้านๆคนที่ได้รับผลกระทบพี่น้องจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้การช่วยเหลือผมจะเป็นสื่อกลางองค์กรศาสนาก็จะเป็นสื่อกลางนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับคือความสวยงามนะครับพี่น้องตรงไหนมีปัญหาพี่น้องตรงไหนได้รับผลกระทบเราก็จะมาทำหน้าที่ร่วมกันทำอยู่แล้วครับขอชูกรต่อรัศตราอินชาอัลลอฮ์นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนความอนุเคราะห์นะครับผมและคณะทำงานบ้านอัลกอซัรก็ดีหรือฝ่ายสกัดสังคมสงเคราะห์ก็ดีหรือเพจ151ก็ดีก็จะทำหน้าที่นะครับเป็นสื่อกลางเพื่อเรียกร้องเชิญชวนให้เรานั้นเป็นเรือนร่างเดียวกันนะครับท้ายนี้ขอรัสมาตาลาได้ทรงโปรดประทานความรักความเมตตาความสุขความเจริญเนี่ยมัดบารักัตให้กับพี่น้องและขอให้พี่น้องนั้นได้ร่วมกันขอดุอาให้กับพี่น้องนะครับคนไทยทุกคนของเราในพื้นที่ภาคใต้นะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้นะครับไปด้วยความด้วยความสบายใจของทุกคนเลยนะครับนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นได้รับความปลอดภัยวันนี้จากลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปร่วมกันเชิญชวนใน YouTube ในที่ไหนก็ได้จากลาพี่น้องครับวะบิลฮิตอฟิกวะฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์